อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถือเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของไทยโดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนในการวิจัยพัฒนาที่ต่ำลงจากความสำเร็จของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในเฟสที่1ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และศูนย์วิจัยแห่งชาติ40รวมถึงมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติกว่า90รายเข้ามาทำวิจัยพัฒนามีบุคลากรวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยกว่า 3,000 คนเข้ามาดำเนินงานจนเต็มพื้นที่ทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้องขยายพื้นที่สู่เฟสที่2โดยมีอาคารกลุ่มนวัตกรรม2เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาอาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Work-Life Integration ให้เวลาทำงานเวลาสันทนาการและเวลาพักผ่อนถูกผสมผสานเข้าไปใน24ชั่วโมงของแต่ละวันอย่างลงตัวพื้นที่ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาด้วยรูปแบบห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่ได้ที่สำคัญมีพื้นที่พิเศษรองรับการทำวิจัยเฉพาะทางเช่น Sensitive Lab ห้องวิจัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงออกแบบให้มีความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนาโนเทคโนโลยีHeavy Equipment Area ห้องวิจัยที่รองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากถึง2ตันต่อตารางเมตรเพื่อรองรับงานวิจัยด้านโลหะและวัสดุและ Clean Room สำหรับงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องควบคุมความสะอาดของอากาศภายในห้องเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการเทคนิคมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อให้บริการภาคเอกชนโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเองที่สำคัญบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนการลงทุนจาก BOIสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอื่นๆอีกด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนที่นี่คือ Nextechเราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์งานที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในการตามหาวิทยาการใหม่ๆแต่ก่อนที่จะเดินทางไปสู่อนาคตร่วมกันต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของช่วงเวลาไว้สักหน่อยผลงานทั้งหมดตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในขั้นต่อไปการศึกษาอดีตมอบบทเรียนทางประวัติศาสตร์และเมื่อสั่งสมนานๆเข้ามันจะเกิดเป็นประสบการณ์ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันคือช่วงเวลาของความทันสมัยและความก้าวหน้าที่จะเข้ามาช่วยขับดัน
การมุ่งไปหาเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมันยังมาไม่ถึงจินตภาพเกี่ยวกับอนาคตของคนส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นเพียงในอุดมคติแต่สำหรับ Nextech การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงไม่สามารถอาศัยเพียงความเชื่อมั่นในความล้ำหน้าของวิทยาการเพียงอย่างเดียวการตามหาวันพรุ่งนี้จำเป็นต้องมีมากกว่าการฝากความหวังไว้กับเวลาและความเชื่อเราเริ่มจากความเชื่อก็จริงครับแต่ความเชื่ออย่างเดียวนี้ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะต้องมีทั้งความตั้งใจและก็ความกล้าที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราให้กลายเป็นประโยชน์ที่แท้จริงและนั่นแหละครับคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของ Nextech จึงเน้นไปที่การสร้างรากฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการเมืองเพราะความอัจฉริยะของเทคโนโลยีเข้าไปช่วยยกระดับการวิเคราะห์ประมวลผลตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่เคยเป็นมา3 2 1 ignitionเราต้องสวมวิญญาณนักสำรวจครับสร้างความมุ่งมั่นท้าทายเหมือนกับนักบินอวกาศเราต้องมีความตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นคำชื่นชมหรือว่าจะเป็นแค่ความตั้งใจที่ถูกมองข้ามไปเทคโนโลยีจะช่วยติดตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกเปลี่ยนโฉมหน้าการทำเกษตรกรรมจากนี้เราจะไม่ฝากอนาคตของเกษตรกรไว้กับสภาพดินฟ้าอากาศแบบตามมีตามเกิดด้วยการติดตามธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดต้นไม้แต่ละต้นจะมีข้อมูลจำเพาะของตัวเองความยืดหยุ่นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเจาะจงรายละเอียดได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นความฉลาดของเทคโนโลยีจะถูกกระจายไปอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการทำให้สามารถติดตามคุณภาพและต่อเติมรายละเอียดให้กลไกการผลิตให้ทุกคนมีชีวิตดิจิทัลที่มีคุณภาพเทคโนโลยีจะเข้าไปผสมผสานกับการทำงานของมนุษย์ทุกส่วนจึงถูกเชื่อมโยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันซึ่งนั่นจะทำให้การจัดการกับเมืองเป็นไปอย่างครบวงจรสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีพการเรียนรู้จะไม่ถูกจำกัดเนื้อหาสถานที่และเวลาผู้เรียนจะไม่ถูกจำกัดด้วยเพศวัยสังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทยที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนออกไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่อ๋อเราไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวตนเขานะครับเราไปเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่ให้ไปไกลกว่ารุ่นก่อนเพราะว่าถ้าเขาเดินเท่ากับคนรุ่นเก่าก็เท่ากับว่าเขาเดินอยู่ที่เดิมเป้าหมายคือการทำให้เด็กไทยเก่งขึ้นอยากให้ฉลาดให้เติบโตพัฒนาสมวัยก็ต้องเริ่มใส่ใจตั้งแต่สุขภาวะไปถึงโภชนาการเพราะอาหารที่สมบูรณ์คือวัตถุดิบของสมองที่เติบโตฐานข้อมูลที่สำคัญของประชาชนจะถูกเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจสภาพที่แท้จริงของลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งจะเข้าไปมีผลต่อการแก้ปัญหาทางด้านรูปแบบชีวิตและรายได้ของประชาชนตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์พื้นถิ่นนวัตกรรมเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่ทำได้เองจะถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเป็นมาตรฐานใหม่ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาประเภทของสารจากข้อมูลโครงสร้างลักษณะทางเคมีเพื่อระบุประเภทของสารประกอบและในด้านการใช้งานเพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลทางการแพทย์รวมถึงติดตามสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทางการเกษตรการสื่อสารระหว่างปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์ที่จะนำไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆอีกมากมายการสื่อสารระหว่างคนกับปัญญาประดิษฐ์จะก้าวไปอีกขั้นการทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานมากขึ้นทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิทยาการเป็นไปอย่างลื่นไหลศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นของสาขางานอีกมากมายคือเรื่องเป็นไปได้ในขณะที่สายตาจับจ้องอยู่กับความก้าวหน้าแต่ต้องไม่ลืมว่า
ทั้งองคาพยพจะต้องก้าวไปพร้อมกันเพราะยังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพื้นฐานเราจึงควรพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยคำถามแรกที่มีตั้งแต่เริ่มทำงานนะครับก็คือสังคมไทยจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องผลักเทคโนโลยีเนี่ยให้ไปสู่ความก้าวหน้าสร้างมันให้กลายเป็นสาธารณูปโภคของประเทศในอนาคตให้ได้ครับ Nextech ยังไม่หยุดแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆบนเส้นทางของอนาคตที่เรายังคงมุ่งไปด้วยการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สำคัญด้วยความหวังที่จะเห็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจากความเชี่ยวชาญที่เรามีเพื่อสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จากปัจจุบันสู่อนาคตNextech จะเดินเคียงข้างกับทุกความตั้งใจเพื่อแสวงหาวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารท่านผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะและแขกผู้เกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเราปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะและต้องขอสวัสดีทักทายไปยังท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดนะคะกับกิจกรรมในวันนี้ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ NSTDA สวทช.ด้วยนะคะก็สำหรับท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทาง Facebook ค่ะสามารถช่วยเราเช็คสัญญาณภาพและเสียงมาได้นะคะว่าที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะและถ้าหากในระหว่างช่วงของการรับฟังนะคะถ้าท่านมีความคิดเห็นหรือมีคำถามค่ะก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะคะที่ไลฟ์นี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขอรบกวนทุกท่านทาง Facebook นะคะนั่นคืออยากให้ทุกท่านช่วยกันค่ะแชร์นะคะการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันนี้ไปที่หน้าแฟนหน้าเพจของท่านนะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการสร้างความร่วมมือร่วมกันนะคะอย่าลืมตั้งค่าพลับบิกด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเวทีนะคะที่เป็นโอกาสดีค่ะที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนิคมวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเราบริหารงานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะต้องบอกว่าที่ Science Park หรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ของเราค่ะพร้อมแล้วนะคะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะทางด้านบุคลากรนะคะที่นี่ค่ะเรามีศูนย์วิจัยแห่งชาตินะคะ404เทคโนโลยีด้วยกันนะคะสำหรับท่านที่ติดตามนะคะ Executive Talk The Seriesเมื่อครั้งแรก EP 1นะคะก็ได้รับฟังการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะจากท่านผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech กันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่าในยุคนี้นะคะ New Normal ค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านจะเป็นเหมือนดิฉันหรือเปล่าตั้งแต่ล็อกดาวน์2เดือนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะรู้สึกว่าลายนิ้วมือจะจางลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรากดโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของโอ้สะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องออกจากบ้านอยากทานอะไรแป๊บเดียวมาถึงนะคะสั่งซื้อของพิเศษไปกว่านั้นอีกเรากดเพจนี้เราอยากซื้อของนี้อีกแป๊บเดียวพอไปเปิดโซเชียลมีเดียเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังตามสินค้านี้อยู่และที่สำคัญแนะนำเราอีกด้วยค่ะว่าคุณมีสิ่งนี้แล้วคิดแทนเราอีกว่าคุณต้องมีสิ่งนี้นะคะซึ่งเบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลนะคะทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะ Cloud Computer นะคะหรือว่าทางด้าน Internet of Things นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะได้มารับฟังการแลกเปลี่ยนจากท่านผู้บริหารอีก10แห่งชาติที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nextech สวทช.นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะในนามของเจ้าภาพค่ะที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญค่ะนายสัตวแพทย์สนัดวงศ์ทวีทองนะคะรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนะคะและกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับก็เรียนดร.ชัยนะครับวุฒิวิวัฒชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันดีๆนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับเราเป็นช่วงคลายล็อกนะครับแล้วก็เริ่มมีการไปท่องเที่ยวอะไรกันนะครับหลายท่านนะครับช่วงที่เกิดโควิดก็คงจะเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตปัจจุบันของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาร์ทเฮลท์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับสวทช.นะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นนิคมวิจัยนะครับมีบุคลากรประมาณ 3,000 คนนะครับมี PhD มากกว่า700ท่านนะครับซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการนะครับหลายท่านนะครับซึ่งมีความสนใจจะหาอะไรดีๆนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับธุรกิจของท่านนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับหลายท่านก็บอกว่าธุรกิจมันไม่ดีนะครับหลายท่านก็บอกว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตก็มีโอกาสขึ้นกับมุมมองของแต่ละท่านนะครับนอกจากนี้เองนะครับเราก็ยังมีบริษัทที่อยู่ในนี้นะครับมากกว่า100บริษัทที่พร้อมที่จะนะครับมีการ business matching พร้อมที่จะมีการหาอะไรใหม่ๆที่จะต่อยอดนะครับแล้วเราก็มีบริษัทขนาดใหญ่บริษัทต่างประเทศที่อยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับพร้อมทั้งกลไกของสวทช.นะครับเรามีสิ่งต่างๆมากมายนะครับมีทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมีของโครงการ iTab ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในตรงส่วนนี้นะครับวันนี้เองนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆนะครับของเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเรื่องสมาร์ทเฮลท์นี่ก็โดยตรงๆเลยถ้าเป็นเรื่องโควิดนะครับก็จะมีเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะครับตรงส่วนนี้ของสวช.เราก็มีทำเรื่องพวกนี้ทาง NECTEC ก็ทำเยอะนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับตรงส่วนนี้นะครับหวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็รับทราบถึงแผนงานของ NECTEC ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านนะครับก็ได้ทำกิจกรรมดีๆนะครับช่วยให้ธุรกิจของท่านนะครับสามารถทำกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการเจริญตัวอย่างยั่งยืนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอกราบขอบพระคุณนายสัตวแพทย์สนัดวงศ์ทวีทองนะคะรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะและทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดน่าจะพร้อมอยู่แล้วค่ะกับการที่เราจะได้มาร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนรับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์แนวความคิดนะคะและที่สำคัญค่ะนั่นคือความร่วมมือนะคะที่ทางศูนย์แห่งชาติที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราจะมีแนวทางมีความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะอย่างที่ทางอาจารย์สนัดบอกนะคะก่อนโควิดนะคะหลายภาคส่วนกำลังเติบโตแต่พอคุณโควิดมาเนี่ยเชื่อว่ามีทั้งหลายภาคส่วนที่มีโอกาสมีช่องทางนะคะเขาก็ยังเติบโตและดำเนินอยู่ได้แต่เชื่อว่าก็มีอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เราอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูนะคะทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมไปพร้อมๆกันและในวันนี้ค่ะเรามาร่วมกันนะคะรับฟังค่ะการถ่ายทอดวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อ NECTEC New Vision New Technology Transfer ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.ค่ะครับเรียนอาจารย์สนัดนะครับแล้วก็คุณประพันธ์นะครับท่านนายกสมาคมชมรมผู้ประกอบการอวท.นะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารนะครับผู้ประกอบการทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้หลายท่านผมมีโอกาสเดินเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาวันนี้ New Normal จริงๆนะครับผมไม่เคยใช้ไมค์แบบอย่างนี้มาก่อนก็ลำบากพอสมควรนะครับแต่ก็เริ่มชินนะฮะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทาง NECTEC นะครับวันนี้เขาให้โจทย์ผมมาแล้วก็มีการเตรียมการสำหรับกิจกรรมเนี้ยมาร่วมเดือนเลยทีเดียวก็ต้องขอชื่นชมทางทีมงานนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางด้านวิจัยที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอคือคำว่า ecosystem ในการวิจัยการถ่ายทอดออกสู่ภาคธุรกิจนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาให้หัวข้อมาในเรื่องของการคิดถึงเรื่องของเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ซึ่งอายุอานามของ NECTEC เนี่ย
30กว่าปีแก่กว่าสวทช.นะฮะ33ปีเข้า34เนี่ยนะฮะไม่ใช่เด็กนะถ้าในเชิงของงานวิจัยถือว่าเป็นคนแก่ทีเดียวนะเข้าสู่ Aging Society ด้วยซ้ำนะครับมีปัญหาเยอะแยะไปหมดในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นพอชวนผมมาคุยเรื่องเทรนด์เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ารู้กันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าวิธีคอนเน็กต์ศูนย์วิจัยเข้าสู่ภาคธุรกิจกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะคุยมากกว่าการคอนเน็กต์ธุรกิจเข้าสู่ภาควิจัยด้วยซ้ำแต่ผมขออนุญาตพูดด้วยความเป็นจริงนะด้วยความสัตย์จริงว่าพวกเรานักวิจัยต้องปรับตัวเยอะครับในการเข้าสู่ภาคธุรกิจนะครับแต่ภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาเดินหน้าในมุมที่เขาทำอยู่แล้วนะครับเขาก็ปรับตัวเช่นเดียวกันครับในยุคโดยเฉพาะ New Normal เราจะเห็นว่ามีงานวิจัยเกิดขึ้นในภาคธุรกิจเยอะนะครับภาคธุรกิจเองเริ่มมีความสามารถในการทำอะไรหลายๆอย่างในสมัยที่สัก 10-20 ปีก่อนเนี่ยไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมันเป็นการจูนเข้าหากันแล้วผมคิดว่าใช้เวลาในช่วงประมาณสัก45นาทีเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วแฝงไปด้วยเทคโนโลยีของ Nextech ที่เรากำลังเดินหน้าอยู่เพื่อให้ทราบว่าหลายท่านอาจจะสนใจที่จะมาคอนเนคกับเราในบางจุดบางตำแหน่งใน value chain ที่เราอยากจะเห็นนะครับแล้วหลายๆอันนี้ต้องการผู้ประกอบการเข้ามาร่วมจริงๆนะครับข้อก็เลยตั้งขึ้นมาแบบนี้ครับ New Vision มันเกิดขึ้นจากที่ผมได้มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Nextech เนี่ยเป็นประมาณสัก1ปีครึ่งเท่านั้นเองก็กลับมาคุยกันเรื่องของ Vision ที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็คิดขึ้นมาเป็น New Vision ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็จาก New Vision เนี่ยนำสู่เทคโนโลยี Transfer ในรูปแบบใหม่ที่เดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้ทราบนะครับว่าวิธีการที่เราจะทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์คงจะไม่ใช่ traditional แบบเดิมนะครับก็เกริ่นด้วย traditional ก่อนนะครับถ้าเราผมว่าหลายๆท่านก็รู้จัก Valley of Death แหละเพราะเราอยู่ในสาขาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในอวท.ในฐานะของการซื้อมาขายไปแน่นอนต้องไหมฮะแต่การทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เราจะรู้จักกับไอ้ Valley of Death เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องลงทุนมากๆก็ติดลบลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหุบเหวปั๊บนะครับถ้าใครไม่รอดก็ตายตรงนั้นถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะหา business model ที่ดีมันก็งอหัวขึ้นมาจนกระทั่งเท่าทุนแล้วก็เกิดกำไรขึ้นและช่วงที่เกิดกำไรขึ้นนี่แหละที่ขึ้นแบบ exponential จริงๆเพราะว่าเรากำลังถืองานวิจัยที่หลายๆคนไม่มีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเกิดอยากจะให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมลองมองภาพว่าเอ๊ะแล้วถ้าในมุมของนักวิจัยเขามองอะไรอยู่เขามองไอ้แถบข้างๆที่อยู่ข้างบนซ้ายนะฮะที่เราเรียกว่า Technology Readiness Level หรือ TRL ซึ่งมันมีตั้งแต่1ถึง9นะครับนักวิจัยจะจบเขาก็จะบอกว่าเขาจะจบส่วนใหญ่นะจะจบที่6จะจบที่6นะฮะ6คืออะไรครับ6คือตรงกับในกราฟก็คือคำว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เขาบอกเขาทรานสเฟอร์เทคโนโลยีแล้วเป็นอันจบแล้ว7 8 9คืออะไร7 8 9คือ7คือเป็นโปรดักต์ฮะมีแบรนด์นะครับ8คืออะไรครับคนสตาร์ทใช้งานเกิดเซอร์วิสจริงๆนะครับมีเมนเทนแนนซ์9คือรวยฮะคราวนี้ผมมองไปมองมาเนี่ยผมพยายามมาทาบกับไอ้ Valley of Death เนี่ยปรากฏว่า7 8 9เนี่ยมันยังไม่จบเลยฮะมันเป็นการอะไรฮะเริ่มแค่การผลิตเป็น product ได้ซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดลงทุนที่กำลังลงทุนสูงสุดแล้วอะแล้วเรากำลังขาดทุนที่สุดก่อนที่จะโงหัวขึ้นมาเป็นกำไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นผมกำลังมองอย่างนี้ว่าช่วงที่นักวิจัยเนี่ยเขาเริ่มทำ field testing กรอบด้านซ้ายล่างเนี่ย field testing ที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยคือการทดลองภาคสนามเนี่ยตรงกันกับบริเวณที่เป็นเทคโนโลยี transferแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ขายแล้วได้ขายให้เอกชนแล้วคุณเชื่อไหมฮะว่ามันจะใช้งานได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน TRL 6 TRL 6นะครับแค่ทดสอบภาคสนามใน environment บางอย่างที่ใช้งานได้เท่านั้นเอง
แล้วก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังจำเป็นจะต้องอะไรครับ less fun เพื่อที่จะลงทุนครั้งใหญ่ scale มันไปสู่ market นั่นคือการดำดิ่งของการลงทุนถูกไหมฮะผมเห็นทีที1นะครับเทคโนโลยี transfer ครั้งที่1คือการ less fun investor เพื่อมาขยับการทำเทคโนโลยี transfer จากภาคสนามไปสู่แบรนด์ลงทุนสูงนะครับถ้าไม่มีเอกชนเข้ามาตรงนี้นักวิจัยจะทำอะไรครับหาแหล่งทุนต่อไปหาแหล่งทุนจากงบประมาณวิจัยบ้างจากสวทช.กระทรวงวิทย์เองกระทรวงอว.เองหรือว่าอาจจะหาแหล่งทุนกองทุนวิจัยจากที่อื่นๆเพื่อที่จะขยับมันไปสู่ product ด้วยตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองแล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มขายลิขสิทธิ์ทำ licensing นะครับTT2 licensingตรงนี้กลายเป็นว่าเอกชนไม่ได้ร่วม R&D ตั้งแต่ต้นนะฮะคือซื้อมาขายไปนะครับแล้วซื้อมาขายไปตามสเปคที่นักวิจัยทำเท่านั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเก่งในเรื่องของธุรกิจขนาดไหนที่จะมาทำ product ในแบบที่จะตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้นะครับถ้ายังไม่มีเอกชนมาซื้อทำอะไรต่อฮะลงทุนต่อฮะลงทุนต่อไปเรื่อยๆทำธุรกิจด้วยตัวเองฮะทำเซอร์วิสเอากำลังนักวิจัยมาทำเซอร์วิสแล้วก็ทำเมนเทนแนนซ์นะครับเมนเทนแนนซ์ก็ตะกุกตะกักเรียกบ้าง24คูณ7ไม่เคยได้นะครับได้ประมาณสักผมไม่แน่ใจอ่ะ8คูณ5ได้มั้งฮะนะครับก็ตะกุกตะกักเซอร์วิสมาจนกระทั่งถึง TT3 ก็คือดูแลเซอร์วิสด้วยตัวเองเก่งสุดก็คือสปินออฟซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันซักเซสสักแค่ไหนนี่เป็นภาพแรกที่ผมอยากจะบอกว่า traditional technology transfer ที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วผมใส่กราฟสีฟ้าสีแดงไว้ผมกำลังมองว่าถ้าภาคธุรกิจเข้ามาร่วมกับเราตั้งแต่ตรง field testing ได้ไอ้ valley of death มันจะ less ขึ้นมาการลงทุนมันจะต่ำลงในช่วงของการข้ามหุบเหวอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะถูกไม่ถูกเดี๋ยวคงจะต้องขออนุญาตดิสคัสร่วมกันในช่วงตอนท้ายนะครับด้วยวิธีการที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความสำเร็จอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างล้มเหลวไปหมดนะครับผมยกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างแรกคือtech to speech นะ tech to speech นี่ทุกคนทุกวันนี้เนี่ยใช้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเข้าไป Google Translate แล้วให้มันอ่านออกมาได้เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจาก text เป็นเสียงได้เป็น AI นะครับเป็น AI ตัวนี้เราทำวิจัยตั้งแต่ปี1997ครับทำ field testing ครั้งแรกก็ประมาณ6ปีถัดมานะครับเริ่มรับจ้างวิจัยด้วยความที่มี know-how แล้วมีของบางอย่างก็รับจ้างวิจัย development contract นะครับไม่มี investor หรอกครับเพราะว่านั่นประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับ investor ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเอา text มาแล้วก็มาผลิตเป็นเสียงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสร้างมูลค่าผมว่าทุกวันนี้มันยังสร้างมูลค่ายากอยู่เลยนะมันยังยากอยู่เลยคือมันส่วนใหญ่เราจะใช้ฟรีใช่ไหมฮะยังหาฟันยังหามูลค่าทางธุรกิจที่แบบเต็มได้ไม่ชัดเจนนักนะครับเราทำ licensing ครั้งแรกปี2008แล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำ commercialize จริงๆคือทำ serviceทำ MA เองเมื่อปี2010ก็ยังไม่มีใครซื้อหรอกครับจนปี2014เนี่ยผมคำนวณดูละ Return of Investment นักวิจัยทำเองหมดเลยไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะพยายามแล้วนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเล็กเข้ามาร่วมแต่ว่าไม่มีรายไหนที่จริงจังไปกับเรานะครับNew Term Phase Sense เพิ่งเกิดไม่นานนี้เองครับปี2005เริ่ม research แต่ว่าที่มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยทำ field testing จริงๆเนี่ยก็ตอนปี2018เนื่องจากเราไปพบชิปที่เป็น thermal sensor ราคาย่อมเยาจากประเทศจีนคือก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะครับพอมันมีขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาตัวนี้มาประกอบใช้งานนะครับทดสอบได้ในปี2018 2019มีการรับจ้างวิจัยแล้วนะครับพัฒนาออกมาเป็นผลงานแล้วก็ตั้งใจที่จะ commercialize จริงๆปีนี้เองที่ชื่อว่า Mid Term Phase Sense
มันถูกเร่งด้วยโควิดเหมือนกันนะฮะคือพอโควิดมาปุ๊บไอ้กล้องสแกนเนี่ยกล้องสแกนแล้วก็บอกอุณหภูมิเนี่ยกลายเป็นความจำเป็นแต่ราคามันสูงมากในตลาดเนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆสัก 3-500,000 บาทตัวที่เราผลิตขึ้นมาก็ต้นทุนก็อยู่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็สามารถที่จะทำคอมเมอร์เชียลได้แต่ในมุมของสเกลในทางด้านคอมเมอร์เชียลจริงๆผมคิดว่ามันคงจะต้องบวกอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในภาพแล้วก็คือสามารถที่จะทำตลาดสู้กับอุปกรณ์ของต่างประเทศได้นะครับอีกงานนึงไม่ได้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แต่แบบนี้เราทำบ่อยมากนะครับก็คือ DSIMS Dam Monitoring System จริงๆมันย่อมาจาก Dam Safety Remote Monitoring System คือเอาไอ้ตัว RTU หรือว่า PLC เนี่ยไปแปะอยู่กับเขื่อนเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพการสั่นไหวสภาพอุณหภูมิสภาพความดันต่างๆแล้วก็เช็คสุขภาพของเขื่อนนะครับเป็นการรับจ้างจาก EGAT ครับแล้วก็ใช้งานอยู่14เขื่อนของ EGAT ทั่วประเทศนะครับก็ทำให้เราอุ่นใจได้เมื่อประมาณสักหลายปีก่อนที่มันมีเขื่อนระเบิดที่ลาวอ่ะก็มีคำถามว่าของไทยเป็นยังไง EGAT ก็เอาตัวของเราโชว์ว่าเรื่องของ Health Monitoring สำหรับแดมสำหรับเขื่อนเนี่ยไม่ต้องห่วง EGAT มองภาพมา5-6 ปีแล้วและทำงานร่วมกันกับ Nextech มาตั้งนานแล้ว Service MA ทั้งหมดใน Nextech ทำฮะอันนี้ไม่มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์สังเกตไหมฮะคือจ้างมาทำไปเซอร์วิสต่อ MA แต่ผมจะบอกว่า Lesson Learned ก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับ Researcher นะนักวิจัยเองเนี่ยสนใจกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี Readiness จาก1ไปเป็น9เก่งที่สุดก็คือไปเป็น9นะครับแต่ไม่เคย Push 9ไปเป็น Real Marketมีอยู่ไม่มากนะครับมีแต่ว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นและโดยเฉพาะนะส่วนใหญ่ก็คือจบมาจากต่างประเทศบ้างมาจากสายเทคโนโลยีตรงๆบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีเรื่องของ market demand เป็นตัวตั้งแต่เขามีเทคโนโลยี demand เป็นตัวตั้งนะครับได้ผลงานเชิงวิชาการเขาคิดอยู่ในใจเลยว่า service MA ไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเขามันจะเกิดไม่ได้แน่ๆเพราะว่า service MA ไม่เกิดถูกไหมครับนี่ผมเปิดเผยความในใจของนักวิจัยเลยนะในฐานะของนักวิจัยคนหนึ่งพอวุ่นวายมากกับเรื่องของ service MA เหลือเกินหารายได้ก็ลำบากเนื่องจากกว่าจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาจนกระทั่งถึงเทคโนโลยี readiness ที่789ก็ลงทุนเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาซัพพอร์ตทางด้าน research funding ได้ในระยะสั้นวิธีการที่เขาคอมฟอร์ตสุดก็คือรับจ้างวิจัยฮะเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการรับจ้างวิจัยเป็นชิ้นๆครับมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วแก้ปัญหาให้จุดนั้นจบนะครับแต่ว่าจบแล้วเป็นยังไงครับก็คือว่า1แปลว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องของเทคโนโลยีมา enabling ตลาดแต่ตลาดมีปัญหาเองน็อตสกูไขไม่ได้มีการแก้ปัญหาก็เอาเข้ามาให้แก้ปัญหา materials ตามมีตามเกิดไปแก้ปัญหา IT ตามมีตามเกิดไปนะครับเสร็จแล้วสเกลไม่ได้เพราะว่าแก้ปัญหาจุดนั้นจบนะครับเรื่องของการ sustain ของเทคโนโลยีหรือ research ไม่พูดถึงเพราะว่าแก้ปัญหาส่งให้จบแล้วเขาบอกว่าเขาผ่าน TRL 7แล้ว8แล้ว9แล้วไม่ตามเซอร์วิสนะครับไม่ตามเซอร์วิสนะครับเพราะฉะนั้นสกูแตกอีกรอบหนึ่งคุณมาทำคอนแทรคใหม่นะครับในฐานะของนักผมก็เคยมีประสบการณ์ในภาคเอกชนในฐานะของคอมพานีก็ต้องบอกว่าซัฟเฟอร์มากกับการเข้ามาทำงานกับนักวิจัยนะกับการเข้ามานำผลงานวิจัยออกไปใช้เพราะว่าอย่างนี้สองข้อแรกผมบอกให้รู้อยู่แล้วว่านั่นก็คือสิ่งที่ เป็นความยากหนึ่งก็คือว่า เทคโนโลยีมันไม่พร้อมจริงนะข้อที่สองก็คือว่าคอมพานีเองบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเทคโนโลยีในแบบที่นักวิจัยเข้าใจตั้งแต่ TIL 1-2-3 เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะ transfer เทคโนโลยีเข้าหากันมันมีไดรเวอร์ตัวหนึ่งครับที่
ผมวิเคราะห์เกิดขึ้นมาประมาณสักช่วงระยะเวลาใกล้ๆที่ผ่านมานี้เองแต่ผมก็แบ็คเดทกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของ Nextech เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีงานวิจัยอยู่ในภาคมหาวิทยาลัยอะครับวงสีแดงนะครับแล้วก็มี business อยู่ทางด้านสีเขียวนะครับ business ก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะเอาเทคโนโลยีที่พร้อมใช้แล้วออกไปสร้างธุรกิจนะครับแล้วมันไม่มีคนมาฟิลแกปตรงกลางเพราะฉะนั้น Nextech ก็พยายามที่จะมาฟิลแกปตรงนี้ในฐานะของสวทช.เนี่ยจะมีหน้าที่ตรงนี้แต่จะเห็นว่าภาพ20ปีที่แล้วเขาฟิลไม่ได้ฮะเขาฟิลได้แค่นั้นอย่างที่ผมบอกว่าเขาฟิลได้ถึง TIL 6แล้วหลังจากนั้นก็ตามมีทำเกิดใช่ไหมครับเพราะ10ปีผ่านมาเรารู้อยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าในเมื่อยังฟิลแกปไม่ได้ก็พยายามขยายตัวเองออกไปครับทำเซอร์วิส MA เองทำไลเซนซิ่งเองทำโปรดักต์เองนะครับแต่ผมว่าวันนี้5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ปรับตัวเยอะนะเพราะฉะนั้นเขามีการขยายเรื่องของหน้าที่ของเขาไม่ได้ทำแต่เปเปอร์อย่างเดียวนะครับแต่เขาทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ด้วยเพราะฉะนั้นวงสีแดงมันใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันบิสเนสเองก็เริ่มทำ R&D ในระดับที่เป็น Translational Research เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาเริ่มมาเจอกันบทบาทของ Nextech ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับ Fill the Gap อาจจะไม่ใช่แล้วผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วdriver ตัวหนึ่งที่สำคัญไปสู่ new vision ของผมก็คือว่าในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่ทำวิจัย full time เนี่ยมันควรจะทำอะไรให้กับประเทศใช่ไหมฮะคำตอบก็คือว่างานวิจัยเชิงวิชาการสีแดงอยู่อย่างนั้นไป business ทำวิจัยได้ facilitate ต้อง facilitate ลงมาเป็น base ฮะดึงลงมาเป็น base แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศในเชิงวิจัยให้ได้ตัวนี้น่าจะเป็น new vision ที่ดีสำหรับบทบาทของ Nextech ตั้งแต่ช่วงปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็เลยมาสู่วิชั่นที่ผมพูดถึงก็คือว่าเราตั้งใจจะเป็น foundation เป็นโครงสร้างพื้นฐานประปาไฟฟ้าประมาณอย่างนั้นถ้าประปาไฟฟ้าเคยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในบางประเทศเขามี foundation ใหม่ๆครับอย่างเช่นแอร์การส่งความเย็นก็เป็นฟาวเดชั่นของประเทศอย่าง UAE มีการส่งความเย็นถูกต้องไหมฮะแก๊สส่งแก๊สส่งเดต้าส่งเดต้าไหมฮะส่ง AI ทำให้เป็นฟาวเดชั่นของประเทศให้ได้นะครับแต่เราจะเล่นเฉพาะ Advanced Technology แปลว่าถ้าเทคโนโลยีพื้นฐานเช่นการทำเว็บไซต์เทมเพลตในการจัดการทำเว็บไซต์หรือโกออนไลน์ต่างๆไม่ใช่หน้าที่ Nextech เราต้องลงไปที่อินฟราใหม่ๆนะครับอย่างเช่นอินฟราทางด้าน Big Data อินฟราทางด้าน AI อินฟราทางด้าน Internet of Things หรือ Web of Things หรือเรากำลังไปสู่Internet of Life เราจะต้องปูพรมตรงนี้เอาไว้เพื่อ facilitate ให้กับทั้งภาควิชาการทั้งภาคเอกชนมาใช้ประโยชน์มันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการจะทำแบบนี้ได้นะครับการจะสร้างฟาวเดชั่นอย่างนี้ได้ขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่ามันพูดถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งระบบนะฮะเพราะว่าถ้าไออินฟราแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยแปลว่า1รัฐบาลเขาต้องมองเห็นความสำคัญรัฐบาลจะมองเห็นความสำคัญได้ก็แปลว่าเอกชนต้องได้รับประโยชน์ต้องสามารถสร้างแวลูของมันเกิดเป็นการหมุนของเศรษฐกิจได้นั่นหมายความว่าอีโคซิสเต็มต้องมีพร้อมดังนั้นการทำงานแบบนี้ต้องร่วมกับ Alliance แน่นอนครับผลักดันให้อินฟราเหล่านี้ถูกใช้งานนะครับโดยผู้ที่เอาไปสร้างแวลูได้นะครับแต่เราก็ยังไม่ลืมนะครับข้อที่3ก็คือว่าก็ยังพัฒนา Frontier Technology ต่อไปนะครับผมบอกได้เลยว่า Frontier Technology 2ตัวที่ Nextech ก็แอบทำเอาไว้นะครับอีกสัก10ปีข้างหน้าอาจจะเริ่มขยับไปสู่ TILก็คือเทเลเฮิร์สเทคโนโลยีกับควอนตัมคอมพิวติ้งอันนี้กว้างมากควอนตัมคอมพิวติ้งแต่เพียงแต่ว่าเราโฟกัสแค่ตัวควอนตัมเอนจิเนียริ่งนะครับกับส่วนที่เป็นควอนตัมคอมมิวนิเคชันครับเราจะโฟกัสแค่2ตัวเพราะควอนตัมเทคโนโลยีกว้างมากนะครับ
มาสู่สิ่งที่ผมจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ผมตั้งเป้าไว้ Under Vision เนี่ย8ตัวนะครับ8ท็อปเนี่ยเราเรียก Target Output Profile 8ตัวของ Nextech นะครับในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราวางตัวนี้เป็นกลยุทธ์ของ Nextech เลยครับสีแดงจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเป็น Foundation นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่า Cut Across นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโดเมนใดโดเมนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Data Analytics เรื่องของSensor System นะครับเรื่องของ AI นะครับที่เหลือสีดำก็จะเป็นโดเมน Specific อย่างเช่นเรื่องของFarming เรื่องของ Industry เรื่องของ City เรื่องของ Education แล้วก็Wellness นะฮะเดี๋ยวผมถ้าให้ผมพูดนี่ทั้งวันก็ไม่จบนะฮะไอ้ท็อปนี่เพราะว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านมายาวนานสกัดขึ้นมาเป็นตัวที่เราคิดว่ามาเป็นเทียร์1ของ Nextech ที่เราจะโฟกัสใน3ปีข้างหน้านี้นะครับผมก็เลยยกเฉพาะเทียร์1แล้วก็บางตัวในเทียร์1เท่านั้นมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อที่บางท่านอาจจะมองภาพแล้วเอ้ยตรงกับธุรกิจเรานะแล้วก็อาจจะต้องมานั่งอะไรกันว่าตอนนี้เราอยู่ TRL เท่าไหร่ท่านอยู่ TRL เท่าไหร่ท่านนีดประมาณไหนถ้ามันแมทช์กันได้นั่นแหละคือจุดเข้าของการเกิดความร่วมมือนะครับไปตัวแรกนะครับเดี๋ยวตอนแรกตอนท้ายผมจะมาตบเรื่องของ ecosystem อีกทีนึงว่าถ้าอย่างนั้นภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการใน อวท.เนี่ยจะมา attach กับเราได้ตรงไหนบ้างแล้วเราอยากจะให้ attach ตรงไหนบ้างเพราะบางตรงนี้ถ้า attach แล้วท่านจะพบกับความ suffer นะstrategic data analytics ใช้คำว่า strategic ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำทุก data เราไม่ได้ทำไฟฟ้าประปาทุกอันแต่เราทำเฉพาะข้อมูล citizen นะครับประชากรซึ่งโจทย์เนี้ยมันได้มาตั้งแต่เก่าก่อนและประมาณสัก3ปีที่แล้วก็คือทางสภาพัฒน์นะครับขอให้เราเป็นผู้รวบรวมข้อมูล integrate ข้อมูลเกี่ยวกับ citizen ทั้งหมดเพื่อใช้ในการออกนโยบายแล้ววางแผนโครงการยุทธศาสตร์ของชาตินะครับก็เกิดขึ้นมาเป็น tpmap นะ tpmap.in.th นะครับ NESDC นั่นก็คือสภาพัฒน์นะครับซึ่งเขาต้องการเอาแมปตัวเนี้ยนะฮะซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆนานาของบุคคล individual citizen ทุกคนในประเทศนะครับที่มีรหัส13หลักนะครับถามว่าเขาอยู่ที่ไหนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชด้วย ID นี้จะต้องเจอว่าเขาอยู่ที่ไหนตามสัมมโนประชากรนะครับเขากำลังขาดอะไรซึ่งมันมีอินเด็กซ์ของทางสภาพัฒน์อยู่ครับ5ด้านนะครับขาดเรื่องของที่อยู่อาศัยมีปัญหานะครับการเข้าถึงสาธารณูปโภคเรื่องของรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหายังไงนะครับก็เป็นทางเลือกเป็นข้อแนะนำนะครับทำยังไงให้แมปตัวนี้สามารถที่จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาได้แล้วก็ส่งต่อให้กับเขาเรียกว่ารัฐบาลชุมชนนะครับอย่างเช่นอบต.อบจ.เอาไปใช้ในการวางแผนนโยบายการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในพื้นที่ของเขานะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีเรื่องของ e-mensor e-mens นะครับ e-mens เนี่ยเป็นระบบติดตามโครงการยุทธศาสตร์ของชาติโครงการใหญ่ๆครับที่เราได้ยินsmart city นะครับโครงการประเภทที่แบบโครงการเงินกู้ 400,000 ล้านต่างๆเนี่ยโครงการเหล่านั้นจะถูกติดตามด้วยระบบนี้ฮะระบบ e-mens ซึ่งพัฒนาโดย Nextech แต่ว่าการออกแบบก็คือทางสภาพัฒน์นะครับก็จะเป็นผู้ออกแบบหลักนะฮะเราก็จะเป็นคน implement แล้วก็ให้ comment ในเรื่องของการติดตามที่ได้ประโยชน์ครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูล citizen เนี่ยเรามีเบสพื้นฐานมาจาก tools ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OpenD OpenD ย่อมาจาก Open Data นะครับเราใช้ชื่อย่อแบรนด์ของเราว่า OpenD จริงๆแล้วเป็นแพลตฟอร์มในการ integrate data นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลในแบบที่ไม่เป็น structure นะครับข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็น APIนะครับเปลี่ยนให้มันกลายเป็น API นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นนะครับเปิด Open ต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวเล็กๆอันนึงคือคำว่า Big Stream อันนั้นเป็น product อีกตัวหนึ่งทางด้าน Big Data ของเราคือระบบ Big Data
manipulation system ของเรานะครับ Big Stream ตอนนี้ก็ license ไปให้กับบริษัททางด้าน Big Data ของต่างประเทศบ้างแล้วนะครับก็กำลังเดินหน้าในการหา license เพิ่มเติมต่อไปนะครับในส่วนของ OpenD ค่อนข้างจะเป็น solution ครับก็คือว่าถ้าตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเอาไปพัฒนาเป็นพวก data integration platform ต่างๆได้ตัวอย่างก็อย่างเช่น TP Map Immense เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการใช้ OpenD นะครับอันที่2 precision farming นะครับคงหนีไม่พ้นแหละประเทศไทยก็คงต้องมาคุยกันเรื่อง smart farm แหละนะฮะถ้า precision farming เนี่ยของ Nextech เองเราก็จะโฟกัสอยู่2ด้านหลักๆเลยก็คือด้าน data กับด้านdevice นะครับด้าน data เองเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับโจทย์สำคัญจากรัฐบาลเลยให้ทำในเรื่องของการ integrate data อีกแล้วนะฮะ data ทางด้านภาคการเกษตรนะครับโดยที่เรามีความร่วมมือจากทุกกรมในกระทรวงเกษตรนะครับมี MOU ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะ integrate data ทั้งหมดเนี่ยขึ้นบนแมปนะครับแล้วแมปตัวนี้เนี่ยก็เป็นโอ้ตอนนี้เลเยอร์นี่น่าจะเป็นหลายร้อยเลเยอร์ทีเดียวนะครับที่จะดูคุณภาพดินสภาพดินดูสภาพน้ำนะครับดูแหล่งแหล่งบ่อน้ำบาดาลดูเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรนะครับดูราคาพืชผลแต่ต้องบอกนะครับข้อมูลทั้งหมดมาจาก12กลุ่มของกระทรวงเกษตรขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเพราะว่าหลายกลุ่มก็ทำข้อมูลได้ดีหลายกลุ่มก็ยัง secondary อยู่พอสมควรเช่นต้องใช้เวลาในการ process ไตรมาสนึงกว่าจะส่งข้อมูลอัปเดตหรือบางที่บางชุดข้อมูลอาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะครับราคาพืชผลนี่คงเป็นปีไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราเอามาทำตรงนี้เนี่ยนอกจากการทำ data integration นะครับภาพที่ผมแสดงให้เห็นนั่นก็คือเรื่องของการจริงๆโจทย์แรกที่มาเป็นเรื่องของการแนะนำการ zoning แนะนำการปลูกพืชให้ตรงตามพื้นที่ที่เหมาะสมเขาเรียกว่า land suitable คือพื้นที่นี้มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะปลูกข้าวเรารู้อยู่แล้วว่าปลูกข้าวเยอะมากนะครับแต่ว่าพื้นที่นี้เหมาะสมจะปลูกข้าวไหมสามารถที่จะตีความออกมาได้จากราคาพืชผลการเกษตรนะครับสามารถจะดูได้จากสภาพดินสภาพอากาศนะครับแล้วก็ถ้าสภาพดินสภาพอากาศนี้ค่อนข้างที่จะสภาพโดยเฉพาะสภาพอากาศนี้ค่อนข้างที่จะ real time ด้วยซ้ำนะครับแล้วเราสามารถที่จะ predict ได้ไหมว่าถ้าเปลี่ยนไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นคุณจะได้กับกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเราก็ทำให้ดูนะครับอย่างเช่นพื้นที่ปลูกข้าวของตำบลกุดชุมแสงเนี่ยที่จังหวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็พบว่าปลูกข้าวอยู่แหละแต่แลนด์ซูทแย่มากนะครับสามารถทำรายได้ได้แค่ประมาณสัก 1,156 บาทนะครับต่อไร่เท่านั้นเองนะฮะถ้าเปลี่ยนไปเป็นสับปะรดเนี่ยรายได้จะเป็นประมาณ 24,719 บาทต่อไร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรื่องของการที่จะเปลี่ยนเขาไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเบอร์เดิร์นอีกส่วนนึงนะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องเอาไปเป็นโจทย์สำคัญจะทำยังไงอันนี้เราพรีดิกให้ดูนะครับโดยดูจากข้อมูลทั้งหมด300เลเยอร์ที่เรามีอีกส่วนนึงนะครับส่วนที่เราทำเยอะแต่ผมว่าอันเนี้ยต้องดูดีๆเลยเพราะว่าเทคโนโลยีต่างชาติเข้ามาเร็วมากเยอะมากแล้วก็ราคาลงมากๆนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ device ต่างๆเพื่อที่จะมาทำ precision farm นี่แหละครับแต่ก็เราก็ทำมาก่อนเหมือนกันนะผมว่าเวลาไล่ๆกันประเด็นก็คือว่าเราสามารถที่จะ scale มันได้เมื่อไหร่นะครับPrecision Farm เราเคยทำมาตั้งแต่การทำ Weather Station ซึ่งปกติมากนะครับ Weather Station มีตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงระดับที่ต่ำสุดของเราก็คือSolution ประมาณสักไม่ถึง 20,000 บาทนะครับ Weather Station เนี่ยเอาไปใช้ในได้หลายๆทางนะครับอย่างเช่นใน Greenhouse นะครับในเรื่องของAquaGrow เราเป็นซีรีส์หนึ่งในการทำเรื่องของการปศุสัตว์ทางด้านการประมงนะครับการวัด DO การวัดอุณหภูมิน้ำต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้เราพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในที่สุดเนี่ยตอนนี้เราอยากจะโฟกัสไปที่ส่วนที่เป็น Eco Plant Factory Plant Factory กำลังเป็นธุรกิจที่กำลังมาแต่ว่ายังไม่เกิดนะครับแค่มองว่าเป็นเทรนด์ที่น่าจะเกิดได้แล้วก็
Eco Plant Factory คือทำยังไงให้ Plant Factory ขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันลงมาในราคาที่ย่อมเยาได้นะครับซึ่งตัวนี้เรากำลังโฟกัสอยู่พอสมควรตัวที่3 Smart Industry นะครับอันนี้ผมสั้นๆเลยว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักIndustry 4.0 อยู่บ้างนะครับการขยับ Industry 2.0 ขึ้นมาประเทศเรานี่เป็นประเทศที่มี Manufacturing เยอะมากแล้วก็เก่งทางด้าน OEM มากๆมีเครื่องจักรสมัยดั้งเดิมอยู่เยอะทีเดียวจะทำยังไงให้เครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยมี Productivity ดีขึ้นมี Monitoring ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราไปใช้โซลูชันของต่างประเทศคงจะแพงมากนะครับจริงๆมีโซลูชันต่างประเทศอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือ2ส่วนครับเราใช้Internet of Things platform ที่เรามีชื่อว่า NetPi นะครับกับอีกส่วนนึงก็คือตัวที่เราเรียกว่า Universal Remote Terminal Unit เป็นตัวที่ใช้ในการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ต่างๆที่แปะอยู่กับเครื่องจักรของโรงงานเนี่ยเข้ามานะครับเหมือนเป็นหับฮะหับของสัญญาณแล้วก็ดึงสัญญาณเหล่านี้ขึ้นNetPi เพื่อที่จะพิจารณาเป็นข้อมูลเป็นแดชบอร์ดให้กับผู้ประกอบการโรงงานครับถ้าเราทำแบบนั้นได้กับเครื่องจักรตัวสำคัญสำคัญในโรงงานสิ่งแรกที่เราจะทำได้ก็คือ Energy Monitoring ง่ายๆเลยก็คือการเซ็นเซอร์พลังงานการใช้พลังงานแต่ถ้าเราติดได้แล้วเราเพิ่มเซ็นเซอร์ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ย URTU เนี่ยสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์ได้เยอะมากก็สามารถที่จะทำ overall efficiency equipment efficiency ได้คือดูทั้ง in ทั้ง out นะครับแล้วก็อาจจะขยับไปถึงเรื่องของ predictive maintenance ได้ถูกไหมฮะเพราะเราสามารถที่ติดเซ็นเซอร์อย่างเช่นกรณีของมอเตอร์อย่างเงี้ยเราสามารถติดเซ็นเซอร์การ vibrate เซ็นเซอร์เสียงนะครับแค่เสียงกับไวเบรตก็บอกคุณภาพของมอเตอร์ได้พอสมควรแล้วล่ะนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ เกิด preventive maintenance ได้ซึ่งมีคุณค่ามากเลยนะครับในทางด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าเราต้อง break down หรือว่า shut down เนื่องจากการเสียของอุปกรณ์เนี่ยผมว่าไม่คุ้มค่ามากๆจะทำยังไงเราถึงจะรู้ก่อนอีกทางนึงกลับกันก็คือว่าอุปกรณ์ยังไม่ทันเสียแล้วได้เวลาที่จะต้อง maintenance แล้วเรายังต้องมา shut down มันอีกก็ไม่คุ้มอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คุ้มค่ามากถ้าเราสามารถที่จะทำระบบที่เราเรียกว่า Industrial IoT and Data Analytics Platform เราใช้ชื่อย่อว่า IDA นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราตั้งใจที่จะสนับสนุน SME โดยแท้แต่ผู้ที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปขยายผลเนี่ยคงจะต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทางด้านซอฟต์แวร์สมาร์ทอินดัสทรีนี่แหละนะครับที่จะต้องมาเรียนรู้พร้อมๆกันกับเราถึงเรื่องยากสำหรับผมนะแต่ผมว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะstrategic sensor and system นะครับเซนเซอร์สำคัญที่เป็น strategic sensor ของประเทศเราเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น MEMS sensor พวกเซนเซอร์ที่มี motion นะซึ่งเราก็มีศูนย์อยู่ศูนย์นึงที่ว่า TMEC เป็นศูนย์ที่fabricate sensor ได้เอง small lot ไม่ใหญ่แต่ว่าสามารถที่จะ customize sensor ได้อันนี้สุดยอดแล้วผมว่า facility แบบนี้ไม่มีในประเทศไทยนะ fabricate sensor จำนวนไม่มาก500 1,000 5,000 ชิ้นเอาไม่ได้พูดถึงเป็นล้านชิ้นแต่สามารถ customize sensor ได้ที่ Mac ทำได้แล้วเขาก็ผลักดันpressure sensor บางตัวออกมาทำงานแล้วก็ไลเซนส์ให้กับบริษัทข้ามชาติไปได้ปรากฏว่าไม่ค่อยมีธุรกิจในประเทศไทยที่ซื้อนะต้องในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ Radi นี่ก็ของสวีเดนนะครับหรือไมโครโฟนเซนเซอร์ไมโครโฟนที่อยู่ในมือถือเรานี่แหละครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีบริษัทเจ้าใหญ่ที่ทำไมโครโฟนตัวนี้อยู่ผมคิดว่า 4-5 เจ้าเท่านั้นเองทั่วโลก IR ก็เป็นบริษัทนึงฮะที่ซื้อไมโครโฟนคัสตอมเมดของเรานะครับไจโรสโคปนะครับของออโตเรียนส์นะครับเทคโนโลยีของนอร์เวย์เป็นต้นจะเห็นว่าไม่มีผู้ประกอบการไทยมารับเซ็นเซอร์ของเรานะเพราะว่าอะไรฮะเซ็นเซอร์ขายเป็นแผ่นอย่างนั้นฮะเดี๋ยวจะต้องไปยังไงต่ออีกเยอะแยะมากเลย
ผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่เหมือนกันว่าจะมีผู้ประกอบการที่เริ่มขยับเข้ามาสู่การทำแพ็กเกจจิ้งหรือยังแพ็กเกจจิ้งให้กลายเป็นไอตัวชิปอะพอเป็นชิปนะครับเป็นอินทิเกรตซิสเต็มเป็น IC ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วไอตัวนี้แหละที่ผมกำลังมองว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ธุรกิจบ้านเราเนี่ยภาคธุรกิจบ้านเราจะเริ่มขยับเข้ามาร่วมกันกับทีเมกในการทำงานตัวนี้ ISFET เป็นอีกตัวนึงครับทางด้านCMOS เนี่ยครับก็คือเราทำเรื่องของ Nitride Sensor เป็นตัวสำคัญไม่น่าเชื่อนะการดีไซน์การทำแพ็กเกจจิ้งยังต้องพึ่งพาITRI ของไต้หวันนะมันไม่มีดีไซน์ในประเทศไทยอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปดีไซน์ด้วย ITRI ที่ไต้หวันแต่เราทำอะไรฮะขายแฟบริเคชั่นก็ขายเวเฟอร์ตัวนั้นอีกเหมือนกันไอแผ่นนั้นจบนะครับทำ Nitride Sensor ที่คุณภาพดีออกมาได้แต่จะทำเป็นชิ้นส่วนเป็นอุปกรณ์เป็น product ออกมาขายเนี่ยอีกหลายขั้นตอนเนี่ยซึ่งประเทศไทยขาด ecosystem ตัวนั้นมากผมเชิญชวนนะถ้าเราเริ่มคิดถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาคล้ายๆกับว่าเป็น room ของเราที่จะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมกำลังคิดว่า smart electronics เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องไปนะครับมาทางด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ภูมิใจนำเสนอเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระดับสากลจริงๆนะครับเรียกว่า Surface Enhanced Raman Scattering Sir Chip นะครับเป็น Photonic Sensor Sensor ทางแสงนะครับที่ Sensitive มากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราได้ Proof แล้วว่าเรามีความสามารถในระดับโลกจริงๆนะฮะหาคนถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ได้เลยนะครับเคยไป Investor Day ของสวทช.นะครับผู้ประกอบการหรือคอมเมนเทเตอร์เข้ามานะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ดีมากๆเลยแต่ว่ามันเกินกว่าความสามารถที่เขาจะให้คำแนะนำเพราะว่าไม่มีอีโคซิสเต็มเหล่านี้ในประเทศไทยนะครับทุกวันนี้เราก็ยังพัฒนาด้วยโซลูชันต่างๆด้วยนักวิจัยเองอย่างเช่นเอาไปทดสอบวัดพาราควอดได้ผลดีนะครับเอาไปทดสอบเรื่องของฟอเรนซิกไซด์อย่างเช่นตรวจสอบน้ำหมึกบนกระดาษว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับว่าเซ็นด้วยปากกาเดียวกันนะครับหรือว่าทางด้านไบโอเมดิคอลเนี่ยก็เอาเรื่องของเดงกีเรื่องของทีบีนะครับก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์เชื้อต่างๆเนี่ยนะฮะเราผลิตถึงขั้นออกมาเป็นอุปกรณ์ในการผลิตตัวเซอร์เลยนะชื่อว่า OnSpec นะครับมีแลบอยู่ตรงนี้แหละ Pilot Plant ออกมาเป็นชุดเลยพร้อมขายนะแต่มันแพงนะครับก็ยังไม่มีธุรกิจรายไหนที่จะมารับไลเซนส์ตัวนี้ไปผลิตดีที่สุดก็คือมาจ้างเราผลิตตัวเซอร์ชิปเฉพาะตัวแผ่นเนี่ยผลิตตัวนั้นนะซึ่งเราก็ทำไงฮะกลายเป็นว่าเราต้องมาทำแลบของเราเนี่ยให้กลายเป็นโปรดักชันไลน์นะครับผมไปดูแลบของผมเนี่ยทำโปรดักชันไลน์เนี่ยมีถุงมือมานั่งทำเซอร์ชิปทุกวันเลยวันละ500 ตัวคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันยังอีกเยอะเลยนะสำหรับเรื่องของเซ็นเซอร์กับตลาดบ้านเรานะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่ข้างนอกได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึง AI เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำทุกด้านนะครับ AI กำลังมาจริงๆแล้ว AI ตัวสำคัญก็คือ2 อย่างนะครับก็คือเรื่องของ language processing การประมวลผลภาษานะครับก็คือ textเปลี่ยนเป็น sign language ได้นะครับtext เปลี่ยนเป็นเสียงได้นะครับมี image มา2อันนะก็คือ text language processing กับ image processing image ก็คือเนี่ยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าตัว AI หลายๆตัวที่เราเอาไปแล้วก็มีลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการร่วมวิจัยบ้างนะครับรับจ้างบ้างก็จะมีทางด้าน image ซะเยอะนะครับตัวอย่างเช่นไมโครสโคป image ด้านซ้ายมือนะครับตรงกลางไมโครสโคป image เราไปทำ image analytic ในเรื่องของการตรวจภาพพยาธิให้กับทางกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าไอ้กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาจะต้องตรวจพยาธินะทางอุจจาระเนี่ยนะวันละ40เคสต่อคนนะแต่เขามีคนอยู่ประมาณสัก20คนก็คือดมอุจจาระทุกวันนะถ้าสกรีนนิ่งให้เขาได้นะมันก็จะช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ AI มาสกรีนนิ่งว่ามันมีไหมที่จะเจอถ้าเจอปุ๊บเราทำไอ้ฟอลรีเจคให้น้อย
นะครับให้มันเข้ามาเยอะๆแล้วลดการที่จะต้องตรวจลงไปได้เยอะมากนะครับอันนี้คือกรมควบคุมโรคทางขวามืออย่างวิดีโอทรานสคริปชันเนี่ยก็ไปร่วมมือกับทางไทย PBS อย่างเงี้ยนะครับแชทบอทก็ร่วมมือกับหลายทีมนะแชทบอทนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าแชทบอทที่มี understanding จริงๆเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องพัฒนาต่ออีกเยอะทีเดียวนะครับเรื่องของ CT scan image นะครับ light disease ถ่ายภาพต้นข้าวมาแล้ววิเคราะห์โรคต้นข้าวเนี่ยเราก็ทำร่วมกับทางกรมการข้าวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับหลายๆตัวเนี่ยเราเปิดเป็น open service อยู่บนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า AI for Thai เป็น open service หมายความว่าฟรีครับ limited request เพราะว่าlimit ด้วยไอตัว infrastructure ที่เรามีนะครับเราก็มีความร่วมมือกับ CAT กับทาง Internet Thailand เขาก็สปอนเซอร์ในการที่จะเปิดตัวนี้เป็น public service นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับอยากได้ speed to tech อยากได้ tech to speech นะครับไม่ใช่เป็น Google อย่างเดียวนะ API ที่เป็นทางเลือกยังอยู่ที่นี่อีกเยอะทีเดียวนะครับลองมาใช้ดูและส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าถูกจริตคนไทยเพราะว่าพัฒนาโดยคนไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sentimentanalysis การวิเคราะห์คอมเมนต์นะครับว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเรื่องของface analytics ซึ่งอันนี้มันมีหลายที่อยู่แล้วที่ให้บริการนะแต่ส่วนที่เป็น basic NLP ตัดคำวิเคราะห์ว่าคำนี้เป็นคำที่อยู่ในบริบทไหนต่างๆเนี่ยอยู่ใน basic NLP หมดนะครับเปิดให้บริการอยู่แล้วนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าอยากจะทำยังไงให้เราเห็นอันนี้ผมเปิดตัว AI for Thai ไปเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ in. th นะครับบริบทของเราโดยเฉพาะซึ่งผมแสดงให้เห็นว่าถ้าเราคิดที่ใช้อยู่ครับ creative จริงๆเนี่ยไอ้ tools เหล่านี้ที่อยู่บน API เหล่านี้เนี่ยเราน่าจะเอาไปสร้างธุรกิจได้อีกหลายอย่างเพื่อชัยและแขกผู้มีเกียรติอันนี้ผมยืนคุยกับคุณสุทธิชัยที่เป็นอวตารผมเป็นสุทธิชัยจริงๆแล้วก็ตัวที่เป็น AI ไม่ใช่ตัวอวตารใช่มานั่งอยู่ตัวที่เป็น AI คือเสียงของท่านนะตอนนี้ผมเก็บเสียงของท่านมาสร้างเป็นโมเดลเพราะฉะนั้นเทคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะผลิตเป็นเสียงท่านได้ทันทีแทนยุคดิจิตอลครับงั้นก็เข้าสู่ยุค AI ของแท้แล้วนะครับก็คืออันตรายเหมือนกันเนาะอันตรายเหมือนกันว่าเราสามารถผลิตเสียงใครก็ได้ข่าว AI คนแรกของประเทศไทยเลยได้ก็ต้องมี AI ethics เข้ามาจับด้วยคือโอกาสครับผมทำข่าวมาเกือบ50ปีตลอดชีวิตแต่ไม่มีช่วงไหนผมผลิตเสียงท่านได้เนี่ยแล้วผมเอาเสียงของเอาสำเนียงของอีสานมาใส่นะเอาสำเนียงภาคกลางออกเอาเสียงของท่านสำเนียงอีสานใส่กลายเป็นท่านพูดอีสานได้นะที่ใช้กับแล้วก็พูดภาคเหนือได้ตอนนี้กำลังทำภาคใต้ต่อและต่อไปนี้ผมจะว่าข่าวมากกว่าเดิมอีกนักข่าวอันนี้ AI for Thai นะครับทางด้านสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆเราเป็นหน่วยงานแรกๆที่รับโจทย์สมาร์ทซิตี้จากกระทรวง DE เลยนะครับจากกระทรวง DE เนี่ยเขาก็จะมีเมืองแรกๆที่ทำไพลอตสมาร์ทซิตี้ก็คือภูเก็ตนะครับเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการทำสมาร์ทซิตี้ของภูเก็ตถัดมาก็คือเชียงใหม่นะครับความยากของสมาร์ทซิตี้ก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าจะสมาร์ทยังไงก็ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปทำความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นเทศบาลท้องถิ่นว่าอยากจะขยับสมาร์ทซิตี้ของตัวเองในมุมไหนที่เซอร์เวย์มานะครับ 108,900 จะลงมาที่เรื่องของ CCTV integration surveillance traffic ซึ่งใช้ CCTV เป็นหลักเลย CCTV มีประมาณสัก 3-4 เจ้าไม่ใช่เอกชนนะครับหมายถึงว่าเจ้าของนะฮะตำรวจนะครับมีทหารนะครับมีอบต. อบจ.ไม่ลิงก์กันฮะคนละยี่ห้อนะครับแล้วก็หรือสะสมนะครับเวอร์ชันไม่เหมือนกันโปรโตคอลไม่เหมือนกันความยากไปลงตรงนั้นฮะซึ่งเกมเนี้ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยพอเราลงไปมารุมตุ้มนอกจากช่วยเรื่องของการอินทิเกรตตัว CCTV แล้วเนี่ยส่วนที่เราทำเป็นเทคโนโลยีของเราเองก็ได้แก่เรื่องของ traffic waste นะครับไปพบว่าโจทย์หนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการรถขนขยะโดยเฉพาะในเทศบาลป่าตองที่เราไปทดลองเนี่ยง่ายๆเลยครับผมลองเอา GNSS เนี่ยติดรถขยะนะครับ26คันของเทศบาลป่าตองเนี่ยนะฮะแล้วก็ GNSS มันส่ง GPS ได้ถี่มากๆนะครับ1 เฮิรตซ์โลเคชั่นส่งขึ้นมาก็คือทุกๆ1วินาทีก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์ data เราจะพบว่าอะไรฮะรถขยะเนี่ย 75% under utilizedจอดนิ่งๆนะครับ 75% แล้วก็ขับรถวน
ในเส้นทางที่ไม่จำเป็นจะต้องขับประมาณ 40% เพราะฉะนั้นถ้าเราเซฟคอสตรงนี้ได้1การซื้อรถขยะอีกเรื่องนึงนะครับว่าซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงนะการซื้อรถขยะที่เหมาะสมการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมจะเซฟคอสได้มหาศาลมากอันนี้อปท.เองก็เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับก็กำลังวางแผนขยายผลกันในเรื่องของ traffic waste midterm phase sense เป็นตัวหนึ่งที่ผม เล่าไปแล้วนะครับก็คืออยู่ในโซลูชันของ smart cityอีกอันนึงที่เรากำลังเก็บทำอยู่ก็คือเรื่องของทางด้านขวามือครับเราตั้งชื่อว่าลูน่าไลด้ากับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ก็เป็นเทคโนโลยีของเราเองนะครับชื่อว่าอยู่ไหนแต่ความหมายของมันก็คือเป็น indoor tracking นะครับ indoor tracking ถ้าเราเอาไลด้าประกอบกับ indoor tracking ที่ชื่อว่าอยู่ไหนมันจะสามารถไอรถตัวนี้เราเข็นไปแล้วมันจะสร้างแมป 3Dของพื้นที่ที่ precise กว่าเดิมได้เยอะมากนะครับแต่ก่อนเราคงจะทำแบบนี้ได้อยู่แล้วเนาะเราเอาไลด้าวิ่งมันก็เกิดอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อย precise แต่ถ้าเรามีไอตัวอยู่ไหนเนี่ยแปะอยู่บนไอรถคันนี้ด้วยประมาณสัก3ตัวเนี่ยมันจะทำ self location tracking ได้แล้วก็จะทำให้เกิดการไอแมปที่มันมีความแม่นยำสูงขึ้นมากในการสร้างแมปนะครับยังคิดไม่ออกนะครับว่าโซลูชันนี้เอาไปขยายผลเชิงธุรกิจยังไงเบมส์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเบมส์ไหมหรือว่าเป็นเรื่องของindoor tracking ไหมนะครับอันนี้จะต้องไปดูกันต่อแต่ว่านักวิจัยเขาเริ่มทำวิจัยนี้ประมาณสักปีกว่าแล้วทางด้าน education ครับมีโซลูชันสำคัญเยอะมากนะครับวันนี้ก็มีบริษัทราวีเทคก็ได้ช่วยเราด้วยในทางด้านขวามือนะครับตรงส่วนที่เป็นคิดไบรท์นะครับคิดไบรท์เนี่ยก็คือบอร์ด embedded board ที่ใช้ในการเรียนการสอน STEM ง่ายๆเลยก็คือว่าทุกวันนี้เราคงเริ่มสอนเด็กในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้ด้วย iPad อย่างเดียวแล้วแต่ว่าเอา embedded board แจกให้ไปด้วยซึ่งราคาย่อมเยานะไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ให้เขาทดลองอะไรต่างๆนานาโดยใช้ไอ้บอร์ดตัวนี้บวกกับเซ็นเซอร์ที่ไปซื้อเอาเองเยอะแยะไปหมดก็สามารถที่จะพัฒนาอะไรต่อมีอะไรได้เยอะมากสมาร์ทอินดัสทรีสมาร์ทฟาร์มิงนะครับจะทดลองทางด้านเวเทอร์สเตชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะประกอบทำเองได้แล้วที่สำคัญก็คือไอ้ตัวซอฟต์แวร์ที่คอนโทรลมันเนี่ยเป็นแบบ drag drop นะฮะคือออกแบบแล้วทำให้โคดดิ้งได้ง่ายด้วยการ drag drop ไอ้พวกบล็อกต่างๆเขาเรียกบล็อก based coding นะครับสอนโคดดิ้งให้กับเด็กให้เขารู้จักลอจิกในการที่จะ เขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเขียนแบบเขาเรียกว่าอะไร structure ถูกต้องนะครับจะใช้บล็อกเนี่ยมาวางเฉยๆนะครับเวอร์ชันถัดไปของคิดไบรท์ก็ไปสู่คิดไบรท์ AI นะฮะก็คือเริ่มเอาชิปทางด้าน deep learning ใส่เข้าไปด้วยให้เขาเริ่มเรียนรู้เรื่องของ AI ฮะก็เอาไปทำโซลูชันหลายอย่างนะครับนี่คือโซลูชันตัวอย่างนะ2อันล่างก็จะเห็นว่ามีเคมคิดนะครับใช้ในการตรวจสอบเคมีนะครับสารเคมีโดยการดูแสงที่มันลอดผ่านนะครับเอาไปตรวจสอบโรโบคิดทางด้านขวามือนี่น่าจะเป็นตัวที่ผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวเลยสักอย่างนะครับทางด้านขวามือนะครับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาของเราก็ยังมีตัวสำคัญก็คือตัว Massive Open Online Course ที่เราพัฒนาให้กับทางสกอนะฮะตอนนี้ก็มีคอร์สที่เปิดฟรีให้บริการในการเรียนออนไลน์เนี่ยนะมากกว่า400คอร์สอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็มีอีกรีซอร์สนึงที่สำคัญคือ OER นะครับ Open Educational Resource คือภาพที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับไอเทมต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับการศึกษาที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะมาคลอจากตรงนี้ได้เลยนะครับเรามีอยู่ถึง 190,000 ไอเทมนะครับคิดถึงฟลิกนะฮะภาพที่เราเวลาเสิร์ชมาแล้วเราสามารถเอามาใช้งานได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับมีอีกตัวหนึ่งก็คือนาวานุรักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็น Open E-Culture Management System นะครับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราไปตามวัดไปตามศูนย์พิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้าจะโกอิเล็กทรอนิกส์จะโกดิจิตอลมาใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ฟรีนะครับเป็น e-culture management system นะครับซึ่งป
ัจจุบันนี้ก็มีสัก14พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใช้บริการตัวนี้นะครับมีสักประมาณ 1,200 ออบเจกต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเบสของศูนย์วัฒนศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมกลางของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับเรามีความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยสุดท้ายนะครับ Digital Wellness นะฮะช่วงยุคโควิดนี่ก็คงจะมาคุยกันเรื่องนี้เยอะแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องโควิดมาคุยเลยเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับเอาตัวสำคัญสำคัญที่เราเคยทำมาก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สร้าง impact สูงสุดนะสำหรับ Nextech ก็คือตัว Thai School Lunch มันยังมีประยุกต์การที่จะขยับขึ้นไปได้อีกเยอะนะครับสำหรับผู้ประกอบการด้วยซ้ำนะครับจริงๆ Thai School Lunch เป็นโจทย์ที่มาจากการที่เราแค่แนะนำสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนเท่านั้นเองแต่ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นความต้องการสูงมากเพราะว่าครูเขาจะต้องเตรียม raw materials นะครับผักอาหารเนื้อสัตว์จานต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเตรียมทุกวันนะฮะแต่เขาเตรียมแล้วมันไม่พอดีบ้างเกินบ้างขาดบ้างนะครับโภชนาการไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำสำหรับอาหารที่ดีให้กับโรงเรียนแบบหลากหลายได้เขาสามารถที่จะวางแผนเป็นเดือนได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะทำคอนแทรคกับฟาร์มต่างๆฟีดแมทเทียลเข้าโรงเรียนได้เลยนะไอ้ตัวนี้มีประโยชน์สูงมากนะครับผมเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มีสำรับอาหารอยู่เนี่ยสามารถโรงเรียนสามารถที่จะสร้างสูตรอาหารเองใส่โภชนาการเองได้มันวิเคราะห์โภชนาการให้ได้ตรงตามที่สปท.ต้องการนะครับมีเมนูอาหารให้เลือกเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแคลคูเลตพวกนิวทริชั่นแคลคูเลตรอแมทเทียลประเมินค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนสำหรับเรื่องของการจัดสำหรับอาหารลายมือได้อันเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับตอนนี้เราคิดถึงตรงนี้ฮะซึ่งยังไม่ได้ทำแต่คิดเอาไว้ก็คือ Farm to School ในเมื่อมันมี raw material ที่ต้องการแล้วเนี่ยมันแต่ก่อนก็คือว่าก็สามารถไปซื้อตามที่บริษัทขนส่งปกติที่มีการส่งอาหารมายังโรงเรียนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ฟาร์มในพื้นที่เนี่ยน่าจะได้รับเบเนฟิตในการที่มีระบบนี้ทำยังไงเราถึงจะทำมาร์เก็ตตรงนี้ลิงก์เข้ามายังโรงเรียนได้โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ Hearing Aids เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราพัฒนามานานแล้วก็ถ่ายทอดออกสู่บริษัทเอกชนอย่าง Audimates นะฮะก็ยังมีเวอร์ชั่นถัดมาอยู่นะครับ Hearing Aids นะครับก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสปสช.เองก็ให้การสนับสนุนในการที่จะไปซื้อไปหาใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้นะครับผมคิดว่าใช้เวลามาเยอะพอสมควรนะครับผมมาจบลงตรงนี้ว่า New Vision ที่ผมเล่ามาทั้งหมดหลายตัวทีเดียวเนี่ยเป็นตัวที่เรากำลังทำตาม Vision นะครับว่าก็คือว่าจากขั้นตอนของเทคโนโลยี Transfer ตรงตำแหน่งประมาณสัก TIL 6เนี่ยนะครับไปจนกระทั่งเป็น area ที่เกิดเป็น new product เนี่ยผมว่าเข้าสู่ยุคที่เอกชนต้องเข้ามาร่วมแรงๆแล้วไม่ใช่ยุคที่เราต้องไปรอนักวิจัยทำจนถึง product แล้วก็ license งั้นมันจะไม่ตอบ demand เลยนะครับเราจะทำไงให้มันเกิดเป็นเส้นสีแดงนะครับง่ายๆก็คือว่าหลายตัวที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมผลักดันให้นักวิจัยเปิดเป็น open innovation free of chargeนะครับแล้วเราเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าสปสช.เองก็ต้องมีการหารายได้เข้ามาจุนเจือการทำวิจัยเราร่วมมือกันขอสปอนเซอร์นะครับขอสปอนเซอร์จากกองทุนต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางด้าน AI เนี่ยกำลังมาใช่ไหมครับจริงๆแล้วโจทย์เนี้ยกองทุนทางด้าน DE ก็มีถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงมาเป็นสปอนเซอร์แล้วเปิดแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเพื่อสาธารณะได้ผมคิดว่าประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปขอกองทุนเขาจะถามว่าผู้ใช้เป็นใครผู้ใช้เป็นใครใช้ทำอะไรมีแวลูขนาดไหนสิ่งเหล่านี้นักวิจัยตอบไม่ได้ต้องภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกันแล้วต้องจริงใจร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองภาพของ Open Innovation เพื่อที่จะไป call for sponsor มา subsidize แพลตฟอร์มแบบเนี้ยที่เป็นสาธารณูปโภคของประเทศAI for Thai ผมทำแล้วนะครับเรื่องของอีกหลายๆตัวที่กำลังจะตามมาในสไลด์ถัดไปผมมีให้ดูแล้วก็ร่วมกันนะครับในการสร้าง innovation
แล้วเราต้องช่วยกันในการสร้างอีโคซิสเต็มด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะมันยังไม่มีอีโคซิสเต็มเยอะเลยนะครับถ้าจะสร้างอีโคซิสเต็มต้องมีอะไรฮะมีผู้ใช้ที่ได้รับการเอดูเคทแล้วใช่ไหมครับมีมาร์เก็ตซึ่งทางภาคเอกชนจะรู้ดีกว่าทางเราแน่นอนถูกไหมครับมีผู้ให้บริการเซอร์วิส MA ถูกไหมครับมีเทคโนโลยิสต์ก็คือฝั่งเทคสวทช.ซึ่งสามารถที่จะรับโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาได้ตามเพียงแต่ว่าอยู่บนโจทย์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เขาอะไรอยู่บนโรดแมปของเขาคือถ้าหลุดไปจากนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเขาขยับยากเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดอกเห็ดเหมือนเดิมฮะตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆเป็นจุดๆแล้วก็ไม่กลับสู่แพลตฟอร์มกลางที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างประโยชน์ในวงกว้างนะครับนี่คือหน้าตาของแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เปิดสาธารณะแล้วนะครับเปิดฟรีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ call for sponsor หากองทุนต่างๆมาซับซิไดซ์อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่น OpenD เนี่ยเรามี DGA นะครับมาช่วยมีสภาพัฒน์มาช่วยลงทุนนะครับ NetPiตัวนี้เราก็มีกสทช.มาช่วยลงทุนนะครับ AI for Thai มี CAT Internet Thailand นะครับคิดไรส่วนใหญ่จะได้จากกระทรวงอว.เลยโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เขาเรียกว่า Big Rock ของกระทรวงนะครับเราได้กระทรวงอว.เลยลงทุนให้มันต่อเนื่องนะครับนาวานุรักษ์นี่สกว.นะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสกสว.นะครับตอนนี้ทางกระทรวงอว.ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของมันก็เริ่มกลับเข้ามาซับซิไดซ์ไทยสคูลันก็สพท.เนี่ยเหล่านี้คือวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ผมกำลังพยายามที่จะบอกว่าผมจะดึงเอางบประมาณสำคัญสำคัญของภาครัฐมา drive ให้เกิด public service public service เหล่านี้มันยังไม่ใช่ innovation มันจะเป็น innovation ก็ต่อเมื่อมันเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ใช้ซึ่งต้องการผู้ประกอบการเข้ามาร่วมกันคิดทีเดียวครับแต่วิธีการจะเข้ามาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะง่ายขึ้นแล้วเนื่องจากบริการสาธารณะเหล่านี้นะครับผมยังมี additional อีกหนึ่งสไลด์เท่านั้นเองก็คือว่านอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแล้วเรายังมีพวกเขาเรียกว่า facility ที่ช่วยให้ทั้งเน็กเทคเองนักวิจัยเน็กเทคเองทั้งภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของมันได้ก็คืออันดับหนึ่งก็คือสวช.กำลังตั้งซูเปอร์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์นะครับ HPC นะครับซึ่งตั้งเป้าว่าใน3ปีก็จะมีสัก150ล้าน Core Hours Capacity GPU ล่ะครับ View Farm ขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเราก็กำลังจะได้รับงบประมาณจากงบบูรณาการนะครับมาซับซิไดซ์มันเป็น HPC ขนาดใหญ่ที่ใช้ได้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ CPS Center หรือ Cyber Physical System Center นะครับตัวนี้จะเป็นแหล่งที่คล้ายๆเป็น test bed ของ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT นะครับมีการทำ consult นะครับให้ consult พัฒนาบุคลากรตั้งเป้าว่าใน3ปีจะพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ที่เป็นconcentrate มากๆนะครับทางด้าน CPS เนี่ยสัก200คนนะฮะแล้วก็50บริษัทที่เราจะให้คอนซัลท์นะครับใน3ปีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คงจะไปตอบแอปพลิเคชันทางด้านขวามือที่ผมพูดไปแล้วก็คงจะประมาณนี้ครับก็คิดว่าคงจะเป็นช่วง discussion นะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอเสียงปรบมือนะคะขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะคะท่านผู้อำนวยการ Nextech นะคะแต่ว่าต้องขอเรียนเชิญท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะไม่ทราบมีในห้องส่งนะคะมีท่านใดอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำเรียนเชิญได้เลยนะคะถ้าหากยังไม่มีตอนนี้นะคะมีจากผู้ที่ชมผ่านทาง Facebook Live ค่ะหลายท่านนะคะได้ให้คอมเมนต์นะคะความคิดเห็นเข้ามาที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นของคุณกิตติสุขะธรรมตันติถ้าดิฉันอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งคิดว่าท่านน่าจะเป็นรองประธานนะคะทางกลุ่มด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะของสภาอุตสาหกรรมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำมาค่ะอย่างเช่นเรื่อง Smart City นะคะเห็นว่ามีหลายโครงการที่น่าจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมได้นะคะมีเรื่องForensics
ที่ทางสตช.ค่ะน่าจะสนใจนะคะหรือว่าทางด้าน education ค่ะท่านก็แนะนำว่าถ้าเรานะคะมีโรดแมปกับทาง NIA ก็น่าจะเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันได้ลงตัวนะคะแล้วก็มีทางคุณจิรเชษฐ์ค่ะที่น่าจะเป็นคุณหมอนะคะท่านแนะนำว่าอาจจะเพราะว่ามีหลายงานคิดว่าน่าจะสนใจแต่ว่าท่านแนะนำว่าเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลจากกรุงเทพค่ะส่วนใหญ่เรียกว่าอะไรคะบริษัทก็น่าจะอยู่กันในเมืองนะคะต้องอันนี้เป็นต้องเรียนว่าเรามี co-working space นะคะอยู่ที่สวทช.นะคะที่กระทรวงการอุดมศึกษานะคะที่โยธีอันนั้นน่าจะสะดวกนะคะและเป็ดเชื่อว่านักวิจัยของเราทุกท่านที่นี่ค่ะยินดีนะคะที่จะไปพบเจอพูดคุยกันที่นั่นได้นะคะว่าเติมอีกนิดนึงก็คือว่าเรามีอีกสำนักหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์พาร์คนะครับที่น่าจะเป็นคอนเน็กชันได้ค่ะแล้วก็ท่านยังแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเหมือนสร้างอีโคซิสเต็มของอินโนเวชันรอบๆเราด้วยอย่างเช่นธรรมศาสตร์หรือว่า AIT นะคะเราก็จะน่าจะเป็นในส่วนของนิคมวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านค่ะให้คำแนะนำเข้ามาอย่างเช่นคุณมโนรมนะคะอยากจะเริ่มต้นสมาร์ทอินดัสทรีต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเป็ดเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านธุรกิจของเราก็น่าจะเก็บคำแนะนำนะคะเหล่านี้แล้วก็รวบรวมเพื่อที่จะพูดคุยกับทุกท่านต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ทราบในห้องส่งมีคำถามไหมคะเชิญค่ะสักครู่นะคะขออนุญาตนะครับก็คือเมื่อกี้เห็นตัว AI นะครับแล้วก็พูดถึงแพลตฟอร์มก็มี2คำถามนิดนึงก็คือว่า CT scan นะครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์พรีเซนต์บอกว่าก็มีระบบ AI เนี่ยเข้าไปจัดการด้วยคำถามก็เลยถามว่าปกติเนี่ยผล CT สแกนที่ออกมาเนี่ยเราก็จะอ่านผลอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมข้อมูลโดยการให้ AI เนี่ยเข้าไปประมวลแทนนะครับตรงนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องใหม่คำถามแรกคือว่าตัวนี้เป็นเรื่องใหม่เนี่ยแล้วมันจะต้องมีขบวนการของกฎหมายเข้ามาควบคุมระบบพวกนี้ไหมครับผมเพื่ เพราะ AI เนี่ยมันไม่มีชีวิตมันไม่เหมือนคุณหมอนะครับแต่คราวนี้สมมติว่าเขาประเมินออกมาในแง่ที่ถูกต้องอันนี้ดีเลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดมีการประเมินผิดพลาดเนี่ยมันจะมีผลกับทางด้านจริยธรรมอะไรอย่างนี้ไหมครับอันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับส่วนคำถามที่สองก็คือว่าถ้าสมมติเราทำขึ้นมาได้สำเร็จก็คิดว่าเป็นเรื่องดีที่ควรจะมีแพลตฟอร์มด้วยอย่างเช่นโรงพยาบาลชั้นนำอยู่1โรงพยาบาลมีเครื่องระบบพวกนี้สแกนแล้วก็ใช้ระบบ AI ก็จะทำให้เราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยคุณหมอบุคลากรน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบพวกนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับประเมินสมมติว่าเครื่องไปอยู่ตามเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอยู่ที่กรุงเทพคนไข้ไปสแกนที่ภูเก็ตระบบก็ประมวลให้ได้ประเมินให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตที่จะเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับคำถามที่สองคือว่ามีโอกาสเกิดไหมครับว่าเป็นแพลตฟอร์ม CT Scan Center ด้วยครับเผอิญได้ยินคำว่าแพลตฟอร์มไม่รู้ว่าจะมีแนวทางนี้ในความคิดของ P-Tech ด้วยต้นนี้ใช่ครับ Nextech ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ต้องบอกมีเมื่อกี้สักสามคำถามใช่ไหมฮะคำถามแรกก็คือ เรื่องของความพร้อมของมันเทคโนโลยีของเราไปได้ก้าวไกลขนาดไหนสำหรับเรื่องของการวิเคราะห์ภาพ image จาก CT scan นะจริงๆแล้วต้องบอกว่า2 ส่วนนะที่เราจะเจอเยอะก็คือภาพจาก CT กับภาพจากX-ray นะครับอีกส่วนหนึ่งคือภาพจากไมโครสโคปส่วนใหญ่เขาจะวิเคราะห์ภาพจากถ้า AI แม่นๆนะครับก็จะปาจากภาพจาก CT เนื่องจากมันละเอียดกว่าเยอะถูกไหมครับแต่ว่าก็จะมีการทำวิจัยในเรื่องของภาพจากเอ็กซเรย์ด้วยนะครับภาพจาก CT บางทีก็อาจจะมีลิมิตในเชิงของดีมานด์เนื่องจากว่าถ้าเป็นภาพ CT แล้วเนี่ยคนที่จะ CT วอลุ่มมันน้อยกว่าคนที่จะเอ็กซเรย์มากๆเพราะฉะนั้นการอ่านแผ่น CT เนี่ยหมอเขาอาจจะเอาไหวเอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดีมานด์ในเชิงของตลาดเนี่ยมันไม่เท่ากับภาพเอ็กซเรย์นะฮะคราวนี้ภาพเอ็กซเรย์ยากกว่านะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะอย่างเช่นประเทศจีนหรือว่า
ที่ผมเคยเห็นเทคโนโลยีของทางยุโรปเนี่ยภาพ CT สแกนเนี่ยกับบางโรคเนี่ยก็ได้ความถูกต้องสูงมากนะครับของเราได้ทดลองแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นภาพCT สแกนเนี่ยก็คือได้ทัดเทียมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนนิ่งกันได้เหมือนกันหมดนะฮะภาพเอ็กซเรย์เรากำลังทำการทดลองแล้วก็เพิ่งจะทำ accuracy ได้ถึง 98% ในโลกแรกก็คือโลกวันนันโลกนะครับเอ็กซเรย์นะครับแต่ยังมีอีก13โลกที่เราจะต้องสู้กับมันนะครับที่เกี่ยวกับโรคปอดนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงเอ็กซเรย์ในส่วนอื่นนะครับservice เมื่อกี้นี่คำถามที่2คือเรื่อง ethics นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางจะเอาไปใช้แทนแพทย์ได้นะครับต้องใช้ในการเป็น recommendation ให้แพทย์เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อกำหนดเลยนะครับเพราะว่าเรามีคณะกรรมการ AI ethics อยู่นะครับซึ่งกำลังจัดตั้งกันอยู่นะครับแต่ว่าเรารู้ดีอยู่ครับว่าแม้แต่นักวิจัยเองเนี่ยทำ accuracy ได้ถึง 98% เขาก็ไม่เคยยืนยันนะฮะว่าให้เอาตัวนี้ไปใช้แทนแพทย์เพราะฉะนั้นใช้ recommend อย่างเดียวครับซึ่งตัวแพทย์เองนั่นแหละครับเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่มั่นใจหรอกที่จะใช้ AI แล้วก็ตอบทีเดียวนะครับเขาก็คือใช้ในการประกอบการพิจารณานะครับนั้นไม่น่าจะต้องห่วงในเรื่องของ ethics ในเรื่องของความผิดพลาดของตัวระบบ ethics ตัวสำคัญก็คือเรื่องของการใช้ data มาเทรนเรื่อง data privacy สิ่งเหล่านี้ก็ถูกกำกับอยู่แล้วด้วยคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์เพราะฉะนั้นการเอา data ต่างๆมาใช้เนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมมีการ consent เรียบร้อยก่อนที่จะเอามาทำการสร้างเป็นโมเดลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของ ethics ไม่น่ามีปัญหาครับส่วนที่3ที่เป็นคำถามก็คืออยากจะเอาให้มันเป็นแพลตฟอร์มอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็คือว่า service ได้ everywhere นะครับที่หน้างานอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเชิญครับผมจากบริษัทเทเดลนะฮะต้องขอบคุณดร.ชัยมากนะฮะแล้วก็รู้สึกทึ่งในผลงานของ Nettech พอสมควรคือผมมีข้อเสนอนิดนึงว่าผมไม่อยากจะให้งานนี้พอจบแล้วทุกคนก็เดินกลับไปNettech ทำดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่ทาง Nettech ทำเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกไปสร้างธุรกิจเหมือนอย่างที่ทางอเมริกาเปิดอินเทอร์เน็ตออกไปทำให้ธุรกิจออกมาเป็นพันๆล้านทีนี้ในแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเพิ่นอาจจะเป็นนักวิจัยเห็นลักษณะของแพลตฟอร์มแล้วนักวิจัยส่วนใหญ่จะซีเรียสในเรื่องของว่าต้องเอาไปใช้อย่างโน้นอย่างนี้มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วถ้าแพลตฟอร์มสามารถกระจายออกไปแล้วให้กับอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้เป็นวัยรุ่นกำลังจะทำอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันง่ายๆเป็นเกมเป็นอะไรอย่างยกตัวอย่างอย่างแพลตฟอร์มของอาหารกลางวันอย่างเงี้ยฮะถ้าได้มีการพัฒนาแล้วก็กระจายออกไปให้กับคนที่เขาเป็นฟาร์มมิ่งหรือเป็นอะไรเนี่ยให้เขาได้เอาไปใช้จริงๆปัญหาที่ผมเห็นเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยังเพิ่งเห็นเทคโนโลยีผมคือมันไม่มีการสร้างอีโคซิสเต็มอย่างที่ดร.บอกทีนี้เป็นไปได้ไหมที่หลังจากตรงเนี้ยน่าจะมีโฟกัสกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็สร้างโฟกัสกรุ๊ปหลายอาจจะเป็นทุกสองสัปดาห์แล้วก็โฟกัสลงไปที่แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มหาไอเดียบางอย่างที่อาจจะเป็นไอเดียที่มันง่ายๆอย่างยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ของดร.คิดถึงและนักวิจัยหลายๆคนคิดถึงแต่เซ็นเซอร์ตรวจอาหารตรวจนู่นตรวจนี่แต่ทำไมเซ็นเซอร์ทำเป็นของเล่นอ่ะไม่ได้หรอแล้วพอบอกอย่างนี้เสร็จทุกคนก็ร้องยี้หมดโอ้ฉันต้องแมปเซนเซอร์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะเทรดออนกับเรื่องราคาแต่ว่าการทำโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยเชิญคนจากอินดัสทรีหลายๆอย่างหลายๆอันมาดูเทคโนโลยีแล้วก็ลองถามลองมีคนคอนดักดีๆในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยมันอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่าง
แล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มจากจุดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอินดัสทรีเมืองไทยเนี่ยเป็น OEM ซะส่วนใหญ่ดร.จะหาไม่ได้จากไอเซนเซอร์ที่ดีๆแล้วก็ถูกต่างชาติเอาไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มการสร้างอีโคซิสเต็มให้กับผู้ประกอบการที่สร้างของใหม่ๆลองสร้างของเล็กๆดูนะฮะไม่ต้องคิดไปไกลถึงตรงนั้นนะฮะอาจจะเป็นฝากเป็นไอเดียนิดนึงแต่ว่าแพลตฟอร์มดีมากนะฮะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะดร.ชานนท์ไหมคะเรียนเชิญค่ะครับผมก็ดร.ชานนท์ตุลาบดีนะครับจากกาวิเทคนะครับก็ชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับว่าเน็กเทควันนี้ก็มาทำให้เราเห็นอะไรในหลายๆมิติเยอะเลยที่เราไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยคือบริษัทกาวิเทคเราเองเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่หลงไหลในอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็อยากจะฟีดแบ็กคอมเมนต์หรือว่ามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ไลเซนส์นะครับเมื่อกี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ว่ามีพูดถึงบริษัทกาวิเทคนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แต่บริษัทต่างชาตินะครับที่ไลเซนส์ของเราไปนะครับเฉพาะทีเมดนะฮะ บริษัทคนไทยที่ไลเซนส์ไปเนี่ยก็อยากจะให้บางทีถ้าเน็กเทคมีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยโปรโมทอะไรตรงนั้นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ที่ผมมองประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงเลยนะฮะอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มหรือเรื่องอะไรมากมายอาจจะลงไปถึงเรื่องของตัวดีไวซ์เองเลยนี่นะครับเรามองเห็นอย่างนี้ครับเวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ยครับคำถามแรกเนี่ยเขาถามเราเนี่ยทั่วไปนะครับเราเป็นคนบ้านๆเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะให้ manufacturerนะครับแล้วก็ทางคนที่จะมาไลเซนส์ของไปทำเนี่ยฮะอยากจะอินวอล์ฟกับทางนักวิจัยเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าหลายสิ่งที่ Thai Tech ทำออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไป commercializable นะครับไม่สามารถที่จะไปขายได้ครับมันราคาสูงเกินไปเพราะอาจจะนักวิจัยเนี่ยอาจจะเลือก top of the line ทุกอย่างเลยอาจจะเลือกของที่มันไฮเทคมากมีมูลค่าสูงมากแล้วพอเวลาเรามาทำ commercialize จริงๆก็เราลำบากนะครับอันนั้นก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของ manufacturability นะครับบางอย่างทำออกมาเนี่ยเทคโนโลยีอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าทีเมททำออกมาเนี่ยเทคโนโลยีในประเทศ ecosystem เรายังไม่รองรับนะเราเป็น manufacturer นะครับเรามีโรงงานผลิตของเราเองเนี่ยบางเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากพอที่จะไปทำนะฮะแต่ก็ต้องขอขอบคุณทางสวทช.อีกซึ่งทางเราเองเนี่ยเราก็ได้ในเรื่องของโครงการ CD เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาเพื่อที่จะให้อัปเกรดเทคโนโลยีเราเหมือนกันอันนี้ถ้ามีอะไรเราก็สามารถให้คำปรึกษากับบริษัทอื่นได้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่2นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเราอยากจะให้ใกล้ชิดกับทางโรงงานผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่3เองเนี่ยในเรื่องของไทม์ไลน์ Time to Market เนี่ยสำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเรื่องของที่เราไลเซนส์เองนะครับโดยเสียเงินไปไลเซนส์แล้วก็เรื่องที่จะโอเพนซอร์สนะครับมีหลายๆตัวที่ผมกำลังติดต่อกับทางเน็กเทคอยู่นะครับก็ประมาณสัก 3-4 ชิ้นทั้งสิ่งที่อาจจะต้องไลเซนส์โดยการเสียค่าฟอนต์เองนะครับหรือว่าจะเป็นโอเพนซอร์สเองเนี่ยครับก็ช้าครับคือตอนที่โควิดกำลังจะหมดแล้วนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราเห็นโอกาสนะเราอยู่ในเชิงธุรกิจเราเห็นโอกาสเราอยากจะได้หยิบยกมาทำเลยอาจจะติดขัดในเรื่องของสัญญา TLC อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้กระชับแล้วก็อยากที่จะให้ช่วยให้ถ้าคิดว่าอยากจะผลักดันให้มันออกมาเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์จริงๆนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับค่ะไม่ทราบมีคำถามไหมคะถ้าในห้องส่งยังไม่มีนะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะภาคอุตสาหกรรมค่ะหากจะสนใจร่วมมือทำวิจัยกับ Nextech นะคะที่ตอบสนองและมีความคิดเดียวกันกับพันธกิจของ Nextech ได้อย่างไรบ้างค่ะคิดว่าหลายทางนะครับอันนี้มาเป็นตัวแทนของเทคโนโลยี Transfer Section แล้วกันนะครับเรามีมาตรฐานของการทำสัญญาความร่วมมือวิจัยซึ่งถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันอลายอยู่กับไอ้โรดแมปของ Nextech เนี่ยเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมวิจัยตั้งแต่ช่วงจุดที่เริ่มมองดูดีมานด์นะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านพูดถึงแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็คือว่าcost effective เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการทำสัญญาถ้าเกิดว่ามันคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรา process ตรงนั้นต่อไปได้เร็วมากนะครับในเรื่องของความร่วมมือหลังจากตรงนั้นนะครับก็
ที่ว่าถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็คือสัญญาความร่วมมือวิจัยนะครับซึ่งเราทำเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็เราก็ยินดีนะคะหากวันนี้ค่ะมีภาคเอกชนนะคะสนใจที่อยากจะร่วมมือนะคะเห็นในส่วนเทคโนโลยีแล้วตอบโจทย์ตรงใจกับการผลักดันหรือการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านนะคะทางเน็กเทคแล้วก็ศูนย์อื่นๆนะคะของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราก็ยินดีนะคะที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับท่านนะคะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณประพันธ์วิไลเลิศท่านประธานคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.ได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณและปิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะอันดับแรกต้องขอขอบคุณดร.ชัยนะครับได้ยินดร.พูดเนี่ยผมว่าในฐานะที่เราเป็นเอกชนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ๆละกันนะครับเราเป็นฐานะเอกชนเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยดูแนวความคิดของอาจารย์เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับเอกชนนะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ก็ต้องขอขอบคุณรู้สึกว่าได้ยินเป็นครั้งแรกสมัยแรกเลยว่าทางภาครัฐก็คือทางเน็กเทคเนี่ยหรือสวทช.ผมก็มองเป็นภาครัฐนะฮะจะลงมาเป็นเบสให้แล้วจะสร้างแพลตฟอร์มไว้ให้ตรงนี้หมายความว่าถ้าผมมองเห็นภาพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเอกชนเราลุยเองนะครับถนนหนทางไม่มีต้องถางป่าเองลุยเองกว่าจะลุยไปถึงเนี่ยโอ้โหสาหัสโควิดมานี่บางคนก็เจ๊งไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมมองเห็นภาพนี้แล้วว่าดร.ชัยบอกว่าเราถางพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปูถนนสวยงามไว้เลยแล้วเราจะเป็นเบสเทคโนโลยีให้ด้วยแล้วเราจะเป็นรากฐานให้ด้วยคือมาช่วยเหลือผู้ประกอบการถึงขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภคเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเร็วขึ้นระดับหนึ่งแล้วแล้วผมมองไปถึงคอสต้นทุนเราจะประหยัดต้นทุนลงไปได้ด้วย 2. ถ้าเราติดปัญหาช่องทางเน็กเทคก็บอกว่ามาจอยกันได้นะผมว่าถึงเวลาที่ดีเลยที่บอกว่าทางภาครัฐกับบริษัทเอกชนเรามาร่วมมือร่วมใจกันจอยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะจอยกันได้แบบไหนแต่สุดท้ายที่จะพูดวันนี้ก็ผมเห็นนะครับขอชื่นชมอาจารย์ดร.ชัยนะครับแล้วก็ทางเน็กเทคผมเห็นเทคโนโลยีที่ทางเน็กเทคคิดไว้อนาคตมองไว้ก่อนเลยแต่ผมก็มองดูนะครับว่าพี่ๆท่านไหนถ้าธุรกิจของท่านตรงกับคอนเซปต์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่คิดเอาไว้แล้วมีหลายตัวเลยเมื่อกี้ผมเห็นนะครับเราอาจจะไปประยุกต์หรือว่าตรงกับของเราพอดีปุ๊บมันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นผมดูเทคโนโลยีนี้วันนี้รู้สึกขอชื่นชมมากแล้วก็ประทับใจมากครับขอขอบคุณดร.ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่ให้ความรู้กับภาคเอกชนของพวกเรานะครับขอบพระคุณมากครับและสำหรับกิจกรรมนะคะ Executive Talk The Series EP 2ในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเรียบร้อยนะคะต้องขอกราบขอบคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการ Nextech สวทช.ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะผู้บริหารนะคะผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องส่งนี้นะคะและก็ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Nasdaq ด้วยวันนี้ยอดสูงสุดที่เข้ารับชมคือประมาณ113ท่านนะคะแล้วก็เราต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะทุกข้อแนะนำนะคะทางทีมงานก็จะได้รวบรวมนะคะแล้วก็หากมีท่านใดสนใจเราก็ยินดีนะคะตามคำแนะนำของหลายท่านที่เราคงไม่จบวันนี้นะคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆต่อไปนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรม Executive Talk นะคะ The Series EP หน้าค่ะทุกท่านต้องปักหมุดอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องราวจากอีกหนึ่งศูนย์วิจัยแห่งชาติค่ะที่ต้องบอกว่ามีประเด็นร้อนนะคะฮอตมากนะคะตอนนี้กับเรื่องราวขออนุญาตสปอยเลยนะคะกับเรื่องราวของวัคซีนโควิด-19จะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าของศูนย์นี้ค่ะเรามีนักวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบาดแล้วก็ไวรัสวิทยานะคะท่านจะมาพูดคุยเองนะคะกับท่านผู้อำนวยการค่ะศูนย์เทคโนโลยีพันธุกรรมนะคะและชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคนะคะปักหมุดไว้เลยค่ะวันที่24กรกฎาคมนะคะกับ EP 3ของ Executive Talk The Series ค่ะโดย Thailand
สายสปาร์คนะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตทิ้งภาพ QR code นะคะของแบบประเมินผลนะคะหรือว่าถ้าท่านใดค่ะมีข้อแนะนำมีความคิดเห็นดีๆนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้นะคะก็ให้ความคิดเห็นเรากันมาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะหากติดขัดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ